สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับร้านคูเลยยำวันนี้เราจะมาทำเมนูนะครับหมูคั่วพริกเกลือนะครับหมูคั่วพริกเกลือนะครับเครื่องปรุงจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปดูกันในครัวนะครับไปดับแรกจุดเตาไปเลยน่าจะเป็นเมนูสุดท้ายละนะครับเดี๋ยว3ทุ่มปิดครัวแล้วนะครับจุดเตาไปเลยผมใช้เป็นน้ำมันหมูไฟอ่อนๆ นะครับไฟอ่อนๆใช้เป็นน้ำมันหมูไฟอ่อนๆเลยนะครับหมูที่ทอดนำไปทอดก่อนนะครับนะครับใส่ชุบแป้งเล็กน้อยทอดสำหรับหมูนะครับใส่ลงไปไฟต้องเบานะผมเน้นย้ำว่าไฟต้องเบานะครับเครื่องมีกระเทียมมีต้นหอมมีพริกซอยใส่ลงไปลูกค้าชอบเผ็ดใส่พริกอีกนิดนึงใส่พริกไปนิดนึงนะครับผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันนะครับใส่ซอส ใส่ซอสไปนิดนึงซอสปรุงรสใส่ปลานะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมาครึ่งช้อนโต๊ะเกลือนิดนึงผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะไฟต้องเบานะครับไม่งั้นจะไหม้ผัดไปไฟเบานะครับให้เครื่องปรุงที่ใส่ไปมันละลายก่อนนี่เป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งนะจ๊ะลูกค้าสั่งนะครับเราก็ทำตามออเดอร์นะครับเรียบร้อยครับหมูคั่วพริกเกลือทำตามดูได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคูเลยยำชาแนลด้วยนะครับฝากติดตามด้วยจ้ะนะจ๊ะสวัสดีครับ